โอ้โหวิวัฒนาการของวัวโคตรเท่เลยเป็นหัวแมวเฮ้ยเบื่อนะได้อยู่นะเอาเฉียงเฉียงเลยนะคุณผู้ชมช่วงนี้หลายคนน่าจะเริ่มเรียนออนไลน์กันแล้วใช่ปะเมื่อก่อนเราก็เคยเรียนนะในทีวีที่เขาจะฉายออกมาตามไอเนี้ยทีวีใช่ปะแล้วก็จะให้เรียนเคยเรียนอยู่ชั่วโมงหนึ่งบรรยากาศมันก็แปลกๆดีนะก็สนุกดีเหมือนกันแต่ช่วงนี้พิเศษหน่อยหนึ่งตรงที่เราต้องมาเรียนที่โรงเรียนไงเรียนที่บ้านแทนพอพักเที่ยงปุ๊บเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเหลือเกินนะไม่รู้จะทำอะไรดีใช่ปะอาจจะเข้าดูเฟซบุ๊กอะไรเรื่อยเปื่อยสักสิบนาทีแล้วคุณก็น่าจะเจอสิ่งนี้บ้างมันก็คือเจ้านี่นี่เองจ้าให้เสียงภาษาไทยโดยรำพงพี่ขอเถอะแย่แค่พี่จอดพี่ณป่าแห่งหนึ่งมีดาบทิ่มลงไปในพื้นไม่รู้เป็นดาบของใครเหมือนกันและหญิงสาวผมสีทองที่มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับหุ่นชุดก็ยืนเท่แอคอาร์ตกันอยู่นั่นเองนี่ไงถือไม้กางเขนซะด้วยโคตรเท่เลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวแน่ๆเลยพี่เพราะพวกไปคอเทนาติดตามหญิงสาวแผ่นกล้องรอบตัว360องศาและมีพี่น้องหนึ่งคู่กำลังยืนมองอยู่ในร้านชำแล้วเปิดออกมาเป็นเมืองล้างและผ่ากระแปงเป็นท้องฟ้าแล้วก็มีมังกรบินผ่านฟู่โอ้โหนั่นมันอะไรกันนี่อาวุธเหรอเย็นเข้ขาวบ้าบ้าเลยโอ้โหนางเอกของกูแน่นอนเลยฟันยับเลยแบบเสียงตูมเฮ้ยชูบาร์ยันทรีเมดป้า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 แมนชั่นอนิเมะบนมือถือและ PC เล่นข้ามระบบได้ iOS Android PC แล้วโหลดฟรีเล่นตอนพักเที่ยงพอนะคุณผู้ชมรู้ป่ะเดี๋ยวครูตีหัวแตกครับกราบแนบแทบลงตัวทุกคนด้วยนะครับสุกนี้มีมีมาแล้วจ้ะผมชอบช่วงนี้จัดๆเลยนะคุณผู้ชมรู้ป่ะเพราะว่ามีมันโคตรเยอะเลยเจ๋งถ้ากูเกิดก่อนนะจิตงายกายหงิดไม่ได้เกิดราวกอซาเลสไอ้ยัยแค่โอ้แบงโคตรฉาบเลยบีมดิภาพมีเสียงจริงๆไม่เชื่อลองดูอีกทีนึงมันมีเสียงถ้าผมเกิดก่อนนะกินไงแกงิดไม่ได้เกิดเห็นไหมผมบอกแล้วมันมีเสียงยกนิ้วให้ด้วยโคตรเท่23ภาพถ่ายที่จะทำให้คุณเหมือนอยู่ในโลกมายากลไอ้เยเคโลกมายากลเลยวะความรู้สึกตอนดูภาพนี้คือฉันได้พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่เข้าแล้วไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ความรู้สึกไงมันคือความรู้สึกคุณผู้ชมอย่าคิดมากมันคือความรู้สึกที่เรามองภาพนี้ครั้งแรกไงเอ้ยเหมือนไดโนเสาร์อย่างเงี้ยใช่ปะแล้วพวกมึงรู้สึกปะนี่เป็นความผิดพลาดในรหัสแมทริกซ์ใช่หรือไม่อะไรวะอ๋อชาวไร่นี่ไงกระปูเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมฮะคุณผู้ชมคุณแหกตูดดูนะมันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยแต่กูมองแบบแรกอ่ะไอเนี้ยลูฟี่ชัดๆเลยหมวกฟางใช่ปะเกมไมน์คราฟต์ในชีวิตจริงโอ้โหเกมไมน์คราฟต์ในชีวิตจริงเย็ดเคมึงมองไงเป็นไมน์คราฟต์อ่ะกูมองเป็นเกล็ดงูอ่ะฉันจำไม่ได้ว่าใส่แป้งไว้ในตะกร้านี้ตอนไหนเออวะมึงใส่แป้งไว้ตอนไหนวะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแมวแมวนี่มันคือแมวมันไม่ใช่แป้งเฮ้ยแต่มันอาจจะเป็นแป้งก็ได้นะเว้ยมันคือแป้งทั้งขยะลอยได้เฮ้ยลอยได้ไงวะนี่มันโคตรแฟนตาสติกจังชาบ่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพบผู้หญิงที่มีความสามารถลอยตัวที่ชายหาดเย็ดเคเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันหมวกเอออันนี้หมวกแต่ขาวมากนะเนียนเลยผมซ่องดูเยี่ยมมากโอ้โหวิวัฒนาการของวัวโคตรเท่เลยเป็นหัวแมวเฮ้ยเหมือนนะได้อยู่นะโคตรเนียนอ่ะให้เป็นพวงพอดีเลยอย่างฉาบคุณผู้ชมโคตรฉาบอันนี้ดูดิโอ้โหดูมุดหัวไปโผล่ข้างบนโอ้เก่งเก่งAngel with a shotgun นางฟ้ากับปืนลูกซองเยอะแค่ Angel with a shotgun นางฟ้ากับปืนลูกซองโอ้โหตกใจไม่จ๋อโอ้โหนั่นเลยแล้วอีกเกม
โอ้โหเฮียพี่เต้งเส้นไฟไหม้เล่นกูหูแตกเลยสวัสดีครับโหวาดได้เหมือนกันมากๆเลยนี่มันคือภาพเหมือนชัดๆเลยคุณผู้ชมคุณดูดิแม่งฉาบจัดอ๋อเขาคือนักฟุตบอลในปีพ.ศ.1781ขณะนั้นพวกเขากำลังไปได้สวยจนเกินเหตุบางอย่างขึ้นมีชายปริศนาพุ่งลงสนามด้วยความเร็วแสงเขาถือถุงและไม่ใส่รองเท้าทำให้พวกเขาแร่กูไปถ่ายรูปราวบนเกาะซาเลนตอนไหนวะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยแค่โคชาบอ๋อถ่ายรูปกับแมวอันนี้แมวหันมามองหน้าเห็นแฟนๆรายการทำมีมล้อจอมขวัญกันบ่อยๆวันนี้ไทยรัฐทีวีจัดมาให้แบบจูใจ12ภาพกันเลยทีเดียวมีมเจ๊จอมขวัญว่ะคุณผู้ชมใจเย็นๆค่ะคัมดาวน์เบบี้คัมดาวน์ใจเย็นๆรูปนี้น่าจะไปใช้ตอนที่สัมภาษณ์เจ๊ฟาร์มไก่เดี๋ยวนางคิดแป๊บโอ้โหรูปนี้ก็เหมือนกันเลยต่อจากเจ๊ฟาร์มไก่ลาดบุรีน่าจะใช้รูปนี้ต่อคิดหนักจริงๆสู้ๆค่ะอันนี้คือตอนจบนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ฟาร์มไก่โคตรเข้ากันเลยโดนคุณคิดได้ยังไงวะจะดีเหรอจะดีเหรอโอ้ยสัมภาษณ์เจ๊ฟาร์มไก่อีกแล้วสดชื่นว้าวโอ้ว้าวชอบรูปนี้เลยนนโอ้โหปวดหัวเลยโอ้โหปวดหัวอันนี้น่าจะเป็นตอนที่สัมภาษณ์เจ๊ฟาร์มไก่แล้วก็ตอนจบไม่เป็นอย่างนี้แหละไลโค้ดที่ดีโอ้โหโอ้เขากำลังบอกว่าเนี่ยนะการใช้ชีวิตที่ดีของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นการโตมาหรือการต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องกินเพื่อสู้แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตซะเย็ดเข้มพูดอยู่คำเดียวเลยสัตว์เลยขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆไลโค้ดโอ้โหเซรามูนว้าวน่ารักจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ลูกควายมือวันนี้ไม่อะไรวะเนี่ยเซลาโตโหเยเกโหเซลาโตมูนซันจิโอ้โหแม่งดูบุหรี่แล้วเยเกมีเข่ามีคิ้วม้วนมีนี่ด้วยโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมันไม่ใช่ไม้เท้าแล้วไอ้แม่ยิ้มโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยอันนี้ดีเว้ยแจ่มเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยนี่มีเวอร์ชันสตรีทไฟเตอร์หรือเปล่าวะสวัสดีครับโอ้ยเสร็จแล้วเบิร์นฟูวิตาตัวเบิร์นร้องไห้เลยดิโอ้ใครทำเซรามูนกูว่ายำเลยเทมเลยอ่ะเยินเลยหน้าแม่งแปลกๆไอ้ทุกวันนี้แปลกกว่าว่ะโอ้เซรามูนนี่มันอะไรอยู่เนี่ยเซราโจโจโอ้โหกูชอบรูปนี้จัดเลยอ่ะโอ้เอ็กซ์เตอร์โอ้ my god ดูการวาดภาพสิโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยกันดั้มเอ้ยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหหน้าแม่งมึงจะชั่วไปไหนวะเซรามูนโอ้โหเซลาซีดเอี้ยโอ้โหไม่เคยเห็นเซเลอร์ซีดคุณผู้ชมแล้วกูก็ไปพ่อเงาแปลกๆนะเนี่ยมันคือเงาอะไรวะพึ่งทำกับเซรามูนกูอย่างงี้หมดแล้วความทรงจำในวัยเด็กกูมันพังทลายเพราะวันนี้แหละเฮ้ยนี่มันอะไรวะเสเลอป้อมมีโอ้โหแม่งโอ้ยอย่างล้มล้มตายกูทีดิอย่างล้มล้มตายกูทีไม่ไหวแล้วอะนี่อะไรวะฟุตบึดบึดบุนบันบันบึนบัมมอสุกี้สตาร์เวลนะคะก็ร้อนง่ายนะคะแล้วก็ฟุตบึบ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 เลยนะคะแล้วก็สุกง่ายมากเลยนะคะบึบบับบึบบับบึบบับเลยยายเก๋นี่มันตัวท็อปแห่งติ๊กต็อกประเทศไทยนี่ว่าชาบเลยคุณผู้ชมสุดยอดอ่ะพอแนะนำเครื่องบริหารหน้าท้องแบบครับสักครู่ที่ให้หน้าท้องแบบรอดรูปร่างเซ็กซี่แบบวีเชฟได้อย่างรวดเร็วเซ็กซี่มากๆเลยนะเนี่ยมีพระเจ้าจอร์นมันเยี่ยมจริงๆดูแมวสั่นดิโอ้โหยังแมวอีกบื้อก็สิเกือบร้อยครั้งระบบแอปเซอร์โคผมลดได้ลดได้หกกิโลผมรู้สึกดีมากเลยครับทำไมมันเหมือนได้ถึงผลลัพธ์ของมันภายในมันสะพัดแมวได้ด้วยอีเคโคชาบเนี่ยพอกับไทยสัมภาษณ์ลิงนักข่าวอ่ะคุณจะมีหน้าท้องที่แน่นโอ้ดูการออกกำลังกายดิเมื่อใช้ไปประจำการต่อเนื่องสิ่งที่ขาดอยู่ที่แม่คะหนูมีลูกยากควรทำยังไงคะปล่อยมา 4-5 เดือนแล้วค่ะยังไม่มีน้องเลยยายเข้ปล่อยมา 4-5 เดือนยังไม่มีอีกเลยอายุเท่าไหร่คะถ้าเกิน30แล้วปรึกษาหมอเลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึงปี15ปีค่ะ15ปีเอาลูกเลย
มึงขึ้นมอซ่าไม่ได้ไอ้เก๋มึงเอาลูกไปทําอะไรฮะกูถามมึงหน่อยดิมึงเอาลูกไปทําอะไร15ปีเนี่ยนะเทครับสุกนี้มีเมียมสัปดาห์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นเมียมอะไรก็คัดมาเยอะๆแล้วกันคือมันไวจัดเลยนะไปเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้ป่ะโลกออนไลน์มันมีเรื่องให้ล้อเรื่องให้แบบอย่างเงี้ยคือแม่งมาเกือบทุกวันอะจริงๆใครครับรู้ไหมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างล่างกันด้วยละกันนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับ Subscribe นั่นเองสุกนี้มีเจอกันใหม่นะอาทิตย์หน้านะครับแต่อย่าเพิ่งนะช่วงนี้นี่นอกจากเมมแล้วก็ยังมีเกมใหม่เข้ามาก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ผมจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ละกันนะภาพสวยงามมากเลยกับเกมที่มีชื่อว่าฮงไกอิมแพคทรีนั่นเองนะครับใครว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งไม่มีเพื่อนเล่นเกมนี้ก็ได้นะทุกบ่ายจะได้ไม่เหงาไงเก่งๆเชียร์พร้อมสิรับไปนะปุ้ยจุดจบที่ยังไม่ได้เริ่มต้นนั่นจะเรียกว่าจุดจบได้ยังไงยอดเลยพี่โอ้ภาพแผ่นมาที่คริสตันแห่งและก็มีนกอีกาบินผ่านเป็นเมืองปราสาทลกล้างพังเละนั่นมาอะไรกันนี่แสงสีแดงและภาพกระตัดไปมาไปที่ทางรถไฟมีชายหนุ่มเดินขึ้นมาแล้วก็มีทางที่ห้ามไปแล้วก็ฟันดาบกันยาปะ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 สุดยอดเลยสวยงามมีหญิงสาว2คนคนเดียวนี่ว่า2คนนี่ไงหญิงคนมาแล้วมีหญิงสาว2คนแล้วมีหุ่นเหล็กหล่นลงมาทับกันแล้วยังไงดีแอคท่าเท่อ๋อเอามือชนกันแล้วมีชายหนุ่มถือดาบก็มือชนกันอีกทีแลบลิ้นปิ้นตาแล้วก็มีไอ้สกิลออกมาว้าวหญิงสาวคนนี้มันเริ่มเติมเลยอ่ะพร้อมกับดาบอันยาวใหญ่ของเขาข้าก็ว๊อบเว๊บว๊อบเว๊บไปมามองไม่ทันเลยแล้วก็มีอาวุธใช่ปะฮงไกอิมแพคทรีเห็นไหมชั่นแอนิเมะบนมือถือและ PC เล่นข้ามระบบได้ iOS Android PC แล้วโหลดฟรีแล้วแ